โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกม Battle Search Online กับตัวละครนินจา Awakening แล้วนะครับผมตามที่เรียกร้องเข้ามาฮะแล้วก็ที่ผมสัญญาไว้เนาะว่าผมจะทำคลิปมูเมนต์ให้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับจริงๆเรื่องมูเมนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ตายตัวนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมีซิมเพิลคอมโบของการเคลื่อนที่โอเคต้องบอกก่อนเลยว่าที่ผมบอกมูเมนต์มันไม่ตายตัวเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะมูเมนต์เนี่ยมันจะอยู่ที่สถานการณ์นั้นๆครับเพราะตัวนินจาเนี่ยมันจะใช้สกิลโจมตีในการเคลื่อนที่ซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนินจาสืบทอดหรือนินจาเวคานิ่งโอเคหลังจากที่เราได้ฟังกันไปแล้วนะครับก็คือจริงๆผมเคยทำคลิปมูเมนต์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะให้ดูกันว่ามีสกิลไหนที่ใช้มูฟได้บ้างแล้วก็สกิลไหนที่ควรใช้สกิลไหนที่ไม่ควรใช้ในการมูฟเมนต์โอเคมาในส่วนของสกิลที่เราใช้มูฟเมนต์นะครับจริงๆแล้วสกิลใช้มูฟเมนต์เนี่ยใช้ได้เกือบทุกสกิลที่มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะหรือเคลื่อนที่ออกจากจุดที่เรายืนอยู่นะครับตัวนินจาเวกเนี่ยที่ใช้หลักๆเลยที่จะเป็นมูฟเมนต์เลยจริงๆก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวไซเรนชาร์ตตัวกระโดดยกดาบแล้วก็กระโดดนะอันนี้ใช้เป็นสกิลหลักเลยแทบจะทุกครั้งที่คูดาวมาก็จะต้องใช้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกิลที่ขาดไม่ได้สำหรับตัวนินจาเวคานิ่งนะครับก็คือตัวนี้ครับตัวแรงพยาบาทตัวนี้จะเป็นมูเมนต์หลักของนินจาปลุกพลังเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าใช้ตลอดนะตัวนี้นะครับอีกหนึ่งสกิลนะคือ Shadow Slash หรือผ่าเงานะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคูดาวจะใกล้ๆกันนะครับตัวแรงพยาบาทเนี่ยจะอยู่ที่5วิแล้วก็ Shadow Slash จะเป็น6วินะครับอีกหนึ่งสกิลที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะคือตัวนี้ครับแฟตไลนิ่งหรือสกิลเขตแดนนะครับแต่ด้วยความที่ตัวสกิลมันค่อนข้างที่จะคูลดาวน์นานนะครับ8วินาทีไม่สามารถใช้ได้บ่อยมากสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของการมูเมนต์ของนินจาเวกสกิลต่างๆก็จะมีแค่นี้ที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับต่อมาครับสกิลที่เราจะใช้ในส่วนของสกิลสืบทอดนะครับหรือสกิลพีอเวคานิ่งเนี่ยจริงๆมันมีหลายสกิลนะครับหลายสกิลมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพายุเงานะครับหรือนี่รอบสังหารหัวหน้านะครับอันนี้ก็ต้องใช้นะในส่วนของอันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือตัวนี้ครับตัว Cutting Toast หรือสกิลแมกนัสนะครับตัวนี้นี่ต้องใช้นะครับผมส่วนตัวผมก็ใช้อยู่บ่อยครั้งเพื่อย้ายตัวเองจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเฉยๆนะครับแล้วก็พวกสกิลต่างๆของสกิลโมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เป็นบัฟเพิ่มวิ่งเร็วแล้วก็ตอนวิ่งจะไม่เสียสเตมินาโกสเตปนี่ใช้ประจำแล้วนินจาสเตปนี่ใช้ประจำอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญนะก็คือสกิลควันกับสกิลหายตัวนะครับสักคู่นี้ถามว่าสำคัญไหมสำคัญนะครับจะสังเกตว่าผมเอาขึ้นท็อตคีย์ให้อยู่ใกล้กันเลยนะครับเพื่อที่จะใช้วิธีการใช้ก็ใช้สกิลอะไรก็ได้ครับแล้วกดสเปซบาร์ค้างนะครับก็จะเป็นการฟันไปข้างๆหรืออะไรก็ตามแต่นะครับการโจมตีหนึ่งครั้งแล้วสเปซบาร์ค้างเลยในภาคส่วนของ Peer Awakening เท่านั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บว่าใช้เป็นการมูฟเมนต์อีกหนึ่งสกิลที่สามารถใช้มูฟเมนต์ได้แต่ผมไม่ได้ใช้นะคือตัวนี้ครับชูริเคนไฟท์นะครับหรือชูริเคนวิ่งหนีนะครับชูริเคนหนีตัวนี้มันใช้ได้นะครับแต่ว่ามันขยับนิดเดียวเพราะนั้นผมไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่า1คือต่อให้มันมี CC อ่ะแต่ว่ามันขยับน้อยแล้วก็ตัวมันโล่งนะครับเลยไม่แนะนำไม่ใช่เท่าไหร่สกิลสำคัญอีกหนึ่งสกิลนะคือสกิลขอนไม้นะครับขอนไม้เนี่ยจะใช้ในการมูฟไปเคลื่อนที่ไปตามจุดที่เราต้องการครับทีนี้เรากดใช้จะเลือกได้ทั้งซ้ายและขวาหรือไม่ก็จะเป็นการลงไปหลังศัตรูนะครับโดยที่อันนี้เราจะใช้ในการมูฟนะมูฟเราก็จะลงซ้ายกับขวาเท่านั้นกรณีลงไปที่หลังศัตรูเนี่ยมันจะติดสถานะด้วยนะครับเพราะนั้นก็ลองดูแล้วกันตามสถานการณ์เนาะผมลืมบอกไปสกิลนึงอันนี้การทักทายศูนย์นะครับสกิลนี้นะใช้ได้นะครับในกรณีที่มันไม่ติดคูลดาวน์นะครับสกิลมันจะวิ่งได้ไกลมากๆมันจะพุ่งไกลนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนแบบมีสแลดนิดนึงก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับในกรณีนี้นะแต่สกิลมันสามารถสแปมได้เพราะนั้นเวลาสแปมมันก็จะวนอยู่เนี้ยนะครับสกิลจะวนอยู่แค่นี้โอเคเอาละต่อมาอันนี้จะเป็นไมด์เซตนะครับในการเล่นนินจาเวกให้movement ได้อย่างปลอดภัยผมแนะนำให้ใช้สกิลที่มันมีการเคลื่อนที่ที่มี protection ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าสกิลที่ไม่มี protect ใช้ไม่ได้นะครับสกิลที่ไม่มี protect ก็สามารถใช้ได้เช่นกันอย่างเช่นพายุเงาผ่าเงาอะไรพวกนี้จะสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ผมแนะนำว่าให้ใช้แบบพอใช้เสร็จแล้วต่อด้วยสกิลที่มี protect กันดีนะครับอย่างเช่นตัวของผ่าเงาผ่าเงาเนี่ยผมจะใช้นะครับหลังจากที่ผมจะกระโดดปุ๊บนะ
ันเนี้ยพอจบมันจะมีโปรเทคอยู่แล้วนะครับตัวผ่าเงาเนี่ยแต่ว่าวิธีท้ายผมจะใช้แบบใช้เมาส์คอนโทรลในการดึงมั้งหลังนะครับเพื่อหลอกศัตรูว่าเหมือนเราจะพุ่งไปข้างหน้าแต่เปล่าเราจะกลับมาที่เดิมนะครับอันนี้รวมถึงตัวของพายุเงาด้วยนะครับพายุเงาเนี่ยผมก็จะใช้เมาส์คอนโทรลเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะเนื่องจากพายุเงาเนี่ยตัวมันไม่มีโปรเทคชั่นอะไรเลยทำให้ไม่สามารถหลบการโจมตีที่เป็นสถานะ CC ได้นะครับใช้เพื่อความปลอดภัยก็ใช้ประมาณนี้นะครับใช้ในการดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับแรงพยาบาทเช่นกันแรงพยาบาทถ้าเกิดคุณไม่ได้อัพเบนนะครับผมกรณีนี้กรณีที่คุณไม่ได้อัพเบนเนี่ยสกิลตอนที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นตัวโล่งวิธีการใช้กรณีที่ไม่อัพเบนเนี่ยผมแนะนำให้ใช้แล้วต่อด้วยสกิลที่ไม่มีตัวสกิลที่มีโปรเทคชั่นนะครับและพยาบาลเสร็จมันขาด2ท่อนต่อและพยาบาลเสร็จโยนดาบต่ออะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะครับแล้วมาฟันขาด2ท่อนนะครับและที่ซิมเพิลสุดอันนี้จะเป็นนินจาโอซากูเลยนะครับนั่นก็คือการใช้แรงพยาบาลแล้วต่อด้วยเปลี่ยนอาวุธครับเป็นสแตนครับเราจะได้ฟอนการ์ดเนื่องจากการเปลี่ยนอาวุธจากฟอนกาดของอเวกไปเป็นพีอเวกเนี่ยเราจะสามารถหมุนเมาส์เพื่อตั้งรับได้นะครับกรณีที่เล่น1-1อ่ะง่ายนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนอาวุธเสร็จเราจะหมุนได้เลยนะครับมันจะฟอนกลับไปตามเมาส์ตามเป้าตามเคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับตรงคอแทร์ตรงนี้เลยก็จะช่วยให้คุณปลอดภัยมากขึ้นโอเคมาถึงไมซ์เซตจริงๆแล้วนะครับไมซ์เซตในส่วนของนินจาเวคานิ่งเนี่ยเราจะไม่ใช้การเดินเลยนะครับการเดินหรือการวิ่งธรรมดาเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ใช้นะแต่ผมแนะนำว่าการเดินเนี่ยไม่ควรมีนะครับการเดินอย่างเงี้ยไม่ควรมีนะครับในการเข้าไฟหรือเข้าทำในส่วนของการวิ่งเข้าหาเป้าหมายนะครับศัตรูที่อยู่ไกลๆอะไรเงี้ยหรือเคลื่อนที่ไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเราสามารถวิ่งหรือเดินได้ตามปกติแต่ในตอนที่ขณะที่เรากำลังไฟอยู่นะจุดๆนั้นเราควรจะใช้สกิลในการมูฟเมนต์นินจาเวคานิ่งเราจะไม่เดินนะจำเอาไว้นะครับเราจะไม่เดินเด็ดขาดเราจะใช้ส่วนใหญ่เราใช้มูฟอย่างนี้ประมาณนี้เราจะใช้การมูฟที่มูฟไปข้างหน้าด้วยสกิลล้วนๆนะครับเพื่อให้ปลอดภัยกับตัวเองแล้วก็มีอาจจะมี CC ติดด้วยบวกกับความเร็วที่เคลื่อนที่ที่มันสูงมากๆก็ส่วนใหญ่นะที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ผมใช้ผมจะวิ่งไปเคลื่อนที่ไปพร้อมเพื่อนพอถึงจุดๆนึงที่เราจะต้องไฟท์แล้วครับผมจะตั้งดาบแล้วก็มูฟมูฟนี้ไปเรื่อยเราจะใช้การมูฟที่มูฟไปเรื่อยๆครับโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณทุกคนนี้นะครับมันอาจจะเป็นแค่แนวคิดของผมเองซึ่งมันค่อนข้างที่จะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ต้นตอนเล่นแล้วนะครับว่าเคยมีเพื่อนๆหรือพี่ๆที่เขาเข้ามาดูสตรีมแล้วเขาสอนผมมาว่านินจาเวคานิ่งเนี่ยเราจะไม่มีการเดินแต่อย่างใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ว่ายังไงก็ตามเราจะไม่เดินนะครับมาต่อมาเดี๋ยวผมจะsimple combo ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็น combo ที่เพิ่งคิดตะกี้เลยนะครับเราจะเอาทุกอย่างที่เราเรียนรู้กันมาเมื่อต้นคลิปเนี่ยเอามารวมกันนะครับออกมาเป็น combo นี้นะครับบอกไว้ก่อนว่า combo นี้มันไม่ใช่เป็น combo ที่ตายตัวที่คุณจะต้องกดตลอดนะครับเพียงแต่ว่าผมเอาทั้งหมดที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้มารวมๆกันแล้วเป็นมูเมนต์อันนี้ขึ้นมามันอาจจะดูแปลกๆหน่อยสำหรับการใช้สำหรับคนที่เต้นเป็นอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับมือใหม่ผมบอกเลยว่ามันโคตรจะว้าวเลยพอใจดูเกือบทุกสกิลช้าๆครับก็คือเราจะใช้การยกดาบครับกระโดดชิปคลิกซ้ายคิวใช้ท่าแฟลตไลนิ่งหรือเขตแดงของเร็วแสงจากปุ่มฮอตคีย์นะครับเปลี่ยนอาวุธไปข้างหน้าวิธีการเปลี่ยนอาวุธไปข้างหน้าเนี่ยเราจะกด W นะครับหันหน้าไปทางที่เราจะไป W แล้วก็เปลี่ยนอาวุธกด C นะครับหลังนั้นขึ้น F ขึ้นคลิกขวาชิป W คลิกซ้าย SE สเปซบาร์ค้างขึ้น F อีกครั้งแล้วก็คอนไม้ครับประมาณนี้ทันไหมรู้นะทำท้ายดูดีกว่าครับจะได้เห็นภาพยกดาบครับชิป W ชิปคลิกซ้าย
คิวแฟตไลนิ่งเตะวุ้ไปข้างหน้าขึ้น F ขึ้นคลิกขวาชิป W คลิกซ้าย SE สเปซบาร์ค้างไว้แล้วก็ขึ้น F อีกทีชิปคิวประมาณนี้โอเคแล้วเรามาดูความเร็วปกติกันนะครับอาจจะมีเผลอกดสกิลอื่นไปบ้างนะครับเพราะมันเป็นออโต้ไปแล้วโอเคมาแต่ผมจะพยายามตั้งสติให้มันอยู่ในคอมโบที่เราสอนไปเมื่อกี้แล้วกันนะครับมาเริ่มฮะนะครับอันนี้คือบูฟ1บูฟนะครับจากสุดกำแพงนู้นมาถึงตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องอะไรมากนะประมาณนี้โอเคก็จบลงไปนะครับสำหรับคอมโบมูฟเมนต์นะครับเป็นเทคนิคจริงๆก็ผมบอกเลยว่ามันเป็นเทคนิคพื้นฐานที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามมันไปนะครับถ้าอยากเล่นนินจาปลุกพลังให้เก่งหรือนินจาเวคานิ่งเนี่ยให้เก่งขึ้นนะครับผมแนะนำให้ลองกลับมาฝึกพื้นฐานบ้างมันจะทำให้คุณเรียนรู้และเข้าใจในจังหวะการกดสกิลผมเองก็บอกเลยว่าเล่นมา3ปีเนี่ยไม่ได้เก่งหรอกนะครับแค่เล่นได้เฉยเล่นเป็นเฉยๆว่าเราจะตีมอนสนใจนะครับมันก็ได้เอาไปใช้ทุกคนเลยนะยิ่งช่วงปีหลังมาเนี่ยผมแทบจะไม่เล่น PVP เลยก็ต้องขออภัยไปด้วยถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดนะครับแต่อันนี้มันเป็นแนวทางที่ผมใช้ฝึกมาตลอดว่าจะมีประโยชน์ครับหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยทุกคนให้เล่นเกมBattle Searchหรือตัวกับตัวละครนินจาเวคานิ่งเนี่ยได้สนุกมากขึ้นจะได้มีแพชชั่นในการเข้ามาฝึกผมหวังไว้อย่างยิ่งว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับในส่วนของคอนเทนต์วันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะตอนนี้ผมสตรีมเนี่ยปัจจุบันนี้ยังสตรีมอยู่2ช่องนะครับแต่ในอนาคตเราจะยิงช่องที่3นะคือที่ซุป Thailand นะครับในเร็วๆนี้นะเนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็ผมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็จะกลับไปสตรีมจะพยายามกลับมาสตรีมให้ได้วันละ3-4วันแล้วกันนะช่วงนี้ขออนุญาตสตรีมอาทิตย์ละ1วันไปก่อนนะครับส่วนคลิปวิดีโอลงเหมือนเดิมนะครับวันเสาร์10 โมงเช้าที่ช่อง YouTube นะฝากไว้เลยทั้ง2ช่องทางการสตรีมครับทั้งทางฝั่งของ twitch.tv/fitgamingth กับ youtube.com/fitgamingth เวลาสตรีมก็วันพุธประมาณช่วงเช้าอ่ะช่วงที่มีแพทนะครับถ้าไม่มีแพทก็อาจจะเจอช่วงบ่ายเลยทีเดียวนะถ้าไม่ติดอะไรเจอกันครับแต่คลิปวิดีโอลงทุกอาทิตย์แน่นอนไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ